ดไลค์ให้พี่กันหรือยังครับน้องๆถ้าใครดูคลิปนี้แล้วไม่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่นี่บอกเลยว่าพี่งอนสไตล์นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพี่ด้วยที่สำคัญอย่าลืมไก่ตันซันคุงด้วยนะครับคนดูก็ราคาแค่199 บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปแล้วนะครับย้ำว่ามีสิทธิ์ได้นะครับทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยลิงก์เว็บผมปักไว้หน้าชุมชนนะครับในวันนี้เนี่ยผมได้ไปเห็นคอมเมนต์นึงในช่องผมนะครับมีคนเม้นมาว่าพี่ซันพี่ผลน้ำแข็งมันอัปเดตใหม่สตันได้นานขึ้นอันนี้เราก็ยังไม่รู้ความจริงแน่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูเพราะฉันยืมสับตะไคร้คลิปนี้ด้วยไอ้ไก่ใครที่กดไลค์มึงเป็นไก่ผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าผลน้ำแข็งเนี่ยมันสตันเร็วขึ้นนานขึ้นหรือเปล่ารออย่างผมแล้วใครจะทนไหวเล่าวีผมขึ้นก่อนผมแม่งแทงตาจัดโอเคแล้วก็ผมจะใช้เป็นคู่กับดาบดราก้อนไทเดนนะครับเพราะว่าดราก้อนไทเดนเนี่ยจะกดศัตรูลงพื้นด้วยซึ่งผลน้ำแข็งจะมีข้อเสียไปอย่างมากถ้าศัตรูอยู่บนฟ้าเราต้องให้ศัตรูลงพื้นแล้วก็สตันแม่งเลยนะครับนี่คือเทคนิคที่ดีที่สุดของผลน้ำแข็งใครเล่นอยู่ก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับแต่ให้คิดเด็ดด้วยว่าเซียร์ซันคุงจะเข้ามันจะมีไอ้ไก่ตัวไหนออกมาสู้กับผมหรือเปล่าว่าจะมีแต่คนข้างหัว 2.5 ไม่ได้เอ้ยดูนะคนลงพื้นแล้วสตันนานไหม2 วิ 3 วิประมาณ3 วินะก็เร็วขึ้นอยู่ประมาณเมื่อก่อนกี่วิวะเมื่อก่อน2 วิหรือเปล่าหรือกูโดนคนดูเดี๋ยวกูโดนคนดูหลอกวะเนี่ยว่ามันสตันได้นานขึ้นเนี่ยเฮ้ยคนดูมึงหลอกกูหรือเปล่าน้อง คนดูคอมเมนต์นะครับคือผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรแบบปรับใหม่อีกบ้างไงเพราะแบบช่วงนี้บล็อกฟุตค่อยๆที่จะแอบอัปเดตนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันไอ้โง่พี่ไม่ได้ด่าน้องๆนะครับพี่ด่าไอตัวในเกมตะกี้นี้ที่เป็นตัวพี่ฆ่าตายนี่ขนาดตัดผมมาแล้วผมก็ยังยาวอีกอะครับน้องๆกูปัดเป๋เลยเป็นไงหลอกปะถ้าหลอกก็คอมเมนต์ถ้าไม่หลอกก็ต้องคอมเมนต์เหมือนเดิมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยฮัทโปคิสตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสตาร์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับมึงเจอสังคงตุ๋ยแม่หนีบนฟ้าก็ไม่รอดหรอกครับตอนนี้ผลปีศาจพี่มันตึงทุกอย่างของพี่มันคอมโบได้ลงตัวสุดๆอุ้ยอะไรเฮ้ยจะลาดโดนลาดเลยผมไม่โดนโง่มึงจะลาดกูไอ้ไก่โดนกูท้าแช่โดนไหมน่ะไม่โดนอีกใครวะเนี่ยคุณดูไม่ได้ผมประตูด้วยมึงใครไอ้ไก่แล้วกดลงพื้นต่อที่อย่างโกงอ่ะเก็บแล้วผมเก็บแล้วเฮ้ยแกสิโง่ไม่ใช่กูหรอมันนี่ว่ะกูเกือบตายอุ้ยเกตสวยเฮ้ยไม่มีใครเล่นกับผมเลยมันจะหนีผมไปหมดเลยคนดูสังคงเลงและสกิลใส่อุ้ยกูโดนลาดโอ้ยนี่ไอ้แก่นี่ลาดกูมึงไม่บินยาใครนั่งไงไว้โง่เลยดูดิคนดูแม่งมันลาดผมว่ะมันไม่มีปัญญาฆ่าเองหรือไงไว้เอ๋อนี่โหแล้วเล่นดาบเดียวกันซะด้วยถ่ายก่อนจะมาเล่นผมประตูนะครับคนดูเพราะฉันไอพวกของอะไรเงี้ยมันก็จะคอมโบได้ดีกว่านะแล้วผมถอยมันหลบเราได้ดีกว่าไงเพราะมันเล่นผมประตูด้วยโดนไส้โง่ไปไหนแล้วโหหนีไปไกลเลยนี่ว่าผลประตูนี่มันลูกอีหลันเนยหนีต่อเนี่ยคือหนีห่างจุกตูดไปไกลเลยหรอไอ้ไก่ทำไมหรอหนีห่างจุกตูดอ่ะเพื่อนข้างหมดเท่าไหร่อ่ะโอ้5.4 ล้านไม่หนีห่างจุกตูดเลยไอ้เองไอ้ป๊อตคนดูมันหนีดิคนดูหนีแบบโคตรป๊อตนะครับมาเข้ามาเข้ามาโง่โหผลเล่นผลประตูซะอย่างแต่เล่นอย่างกากเลยกูบัฟเต็มที่อ่ะเนี่ยคือถ้ามันมาดูคลิปกูก็คือแบบน่าจะกำหมัดแต่ใส่กูอ่ะนี่ไอ้โง่ตะกี้นี่คือ FC กูน่าจะมีหูแตกบ้างอ่ะขอโทษนะครับคุณดูถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมากเกินไปพอดีว่าผมไม่ชอบพวกขี้ลาดล่ะครับ
แล้วผมก็ไม่ชอบพวกเล่นผมประตูเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับเพราะว่ามันดูกันดูกากอะคนดูคือมันดูน่าสมเพชเกินอะเห็นไหมแล้วมันก็จะมาร้องว่าฉันคงแบบรันเนอร์อะไรเงี้ยโอ๊ยโอ๊ยมันมาว่ะเฮ้ยกูเกลียดอยู่นะเฮ้ยมึงก็ให้เกลียดกูบ้างเฮ้ยมันเปิดพีพีนี่ว่ะแสดงว่ามันจะเอาแสดงว่ามันจะเล่นนะเนี่ยไอตัวเนี้ยแต่มันไม่น่ากล้าเข้าครับคนดูแต่ว่าถ้าเกลียดผมผมวิ่งเข้าเซฟโซนเลยนะกูไม่ตามไปหรอกไอ้ไก่มึงบ้าหรือเปล่าเล่นผมประตูแล้วจะให้กูตามไปให้กูตามไปตายหรือไงล่ะผมจะออกเซิร์ฟเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกผมประตูชอบสแปมอะครับซึ่งผมไม่ชอบอะครับนี่กูตัวมาเล่นกับมึงนี่มึงควรกลับตีนกูได้ไอ้กระจอกโอ้คลิปนี้แม่งโคตรหยาบคายเลยขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่คลิปนี้หยาบคายเกินแล้วก็ฝากบอก FC ที่เป็นเด็กๆนะครับใส่หูฟังดูนะครับไม่งั้นน้องๆก็จะถ้าไม่ใส่หูฟังอ่ะคือพ่อแม่น้องๆได้ยินเสียงพี่ใช่ไหมแล้วก็จะบอกให้พวกมึงเลิกดูช่องกูอะเพราะกูหยาบคายเกินนะครับเพราะฉะนั้นใส่หูฟังได้นะครับน้องๆที่ผมแบบว่าพยายามสะทำตัวสะทุนเนี่ยมันเป็นการเอนเตอร์เทนนะครับยิ่งแบบยิ่งเราเอนเตอร์เทนเท่าไหร่สังคมไทยยิ่งจะยิ่งดีนะครับเอนเตอร์เทนแบบสะทุนสะทุนอย่างเงี้ยแต่เด็กไทยชอบด้วยกินเกียนเนี่ยกูรู้พวกมึงอ่ะอันนี้ผมพูดออกแขวะนิดนึงนะเนี่ยเพราะว่าแบบคือแบบกูพูดพอมึงไม่ชอบกูจะตายขอถ่ายก็ละกันกูจะตายเฉยไม่เอ้ยไอ้ผลลาวาจะฆ่ากูตายเลยนะอุ๊ยชิบหายอ้าวสกิลว่าอย่างนี้แล้วกูเกตเลยวันตายของเจ้ามาถึงแล้วเออเจ็ดหมัดบวกกาวิตี้งั้นหรือแกยังห่างฉันกับข้าอีกยาวไกลไปฝึกมาใหม่นะแถวนี้แม่งเถื่อนอันนี้คือต้องฝึกอีกเยอะเลยคนดูถึงจะมีกาวิตี้ก็ตามนะครับมึงเปลี่ยนผลปีศาจวะมึงจะบอกนะโอ้โหน้ำแข็งอันนี้ก๊อปอันนี้ก๊อปแล้วเนี่ยใช้ผลเดียวกันขี้ก๊อปเกินสังคงเล่นตึงแล้วไม่ได้เลยคือจะก๊อปตลอดเลยว่างั้นก๊อปแล้วได้ใช้ไหมครับก๊อปแล้วได้ใช้หรือเปล่าใครมือเร็วกว่าคนนั้นก็ชนะไปดีครับกู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 เอามาอีกแล้วเอามาอีกแล้วมาเลยสังคงชอบอย่างเงี้ยสังคงชอบอุ้ยอุ้ยไม่โดนมาคนดูสเต็ปของคนเล่นน้ำแข็งก็จะประมาณนี้นะครับก็จะแบบว่าก็จะวิ่งวิ่งแล้วก็หลอกให้เราเข้าไปแต่มึงตายแล้วแหละเรียบร้อย ผู้เล่นน้ำแข็งที่ชำนาญที่สุดซันคุงโนหนึ่งเจ้าเข้าไม่ร้องอะเจ้าเนี่ยมึงเปลี่ยนผลอีกสักสิบรอบก็แพ้กูเหมือนเดิมผมจะย้ายเซิร์ฟนี่ละค่าครบ3ตัวอีซี่เกินอะมันจะมีใครโหดกว่าพี่ไหมวะคนดูในวงการบ็อกฟุตเนี่ยเจอแต่พวกไก่กระจอกกระจอกหายพวกที่หดมาพีพีกับพี่ทีสิครับทุกคนขอแบบไม่ลุมนะขอแบบว่าค่าหัวเท่ากันบัฟเท่ากันอะไรเงี้ยขอแบบไม่สกิลปากในคอมเมนต์นะแบบว่าเขาไม่กล้ากับผมหรอครับไอเด็กโง่พี่ทีไม่เอาดีกว่านะครับผมไม่อยากลดตัวลงไปเล่นด้วยยี่นี่กูคำพูดนี่กูหาส้นตีนทุกวันเลยนะนี่ว่ะกูเจอ FC ข้างนอกเนี่ยกูโดนต่อยปากแตกกระดูกสองแล้วไอ้พี่ซันคงปะครับผมตอบใช่นี่คือเรียบร้อยละกูโดนแบบทุกคนจะได้เห็นข่าวนะครับแบบสลดยูทูบเบอร์โดน FC กระทืบตายหน้าเซเว่นอะไรเงี้ยอย่านะอย่าให้กูมีข่าวอย่างนั้นนะทุกคนผมขอโทษนะครับทุกคำที่ผมพูดไปคือเป็นการเอนเตอร์เทนนะครับคนดูถ้าเห็นผมมาอยู่ข้างนอกอยากกระทืบพี่นะครับเอ็นดูพี่ด้วยนะทุกคนแบบสวัสดีครับพี่ซันอะไรเงี้ยขอแบบเด็กติ๋มเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยกูชอบด้วยโอ้ไม่ใช่เจอพี่ข้างนอกก็อยากกระทืบกูนะคือตรงนั้นกูเล่นสงการแต่ละทีนี้กูหวาดเสียวมากเลยจะมีแบบเด็กช่างนี่นะเอาขวดมาเอาหมวกกันน็อกมาทุบหัวกูได้ปะอารมณ์แบบมึงเหรอซันคุงอะไรเงี้ยมึงถุยน้ำลายใส่กูในบ็อกฟุตกูเปิดมึงก่อนเลยคลิปนี้พูดมากเดี๋ยววันนี้กูโดนตัวไหนมาวะกูไม่น่าตัดผมเลยแม่งกูน่าจะปล่อยให้มันยาวๆแบบยาวแบบเหมือนแบบยาวถึงผมไม่น่าตัดเลยตัดแล้วหน้ากูติ่มจัดดูสั้นไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยย้ายมา3เซิร์ฟแล้วไม่เจอใครสักทีเฮ้ยมึงออกมาสู้กับกูหน่อยก็ได้แบบเอ้ยโอ้โห23ล้านอยู่ไหนวะเรือมาอยู่นี้ได้ไงอ่ะพังเรือซะอันนี้คือเรือของโรเจอร์ที่จะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกหรือเปล่าแช่แข็งกูคือคนที่พังเรือนี้ปวดจำสักล้านหัวพวกมึงไว้ซะไอ้23ล้าน
สวยกูคือคนทำโดนกูไปสิอันนี้ค่าหัวเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่23ล้านหรอกคนดูน่าจะ3ล้านนะไอ้ตัวนี้และกดลงพื้นและแชร์ด้วยเฮ้ยมันกระโดดรู้มากแล้วมึงเนี่ยรู้มากเหรอเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ควรรู้มากนะมันจะอยู่ยากเข้าใจหรือเปล่าแม่งเล่นบาร์กี้ด้วยสเต็ปแบบเอามาเซตล่าค่าหัวโดยเฉพาะแม่งเล่นบาร์กี้อย่างนี้เรียบร้อยเลยดิแช่ถึงกูไม่มีดาเมจแต่กูทำดาเมจไฟใส่มึงอ่ะพูดแค่นั้นแหละเฮ้ยไปไหนล่ะเฮ้ยโอ้ทำไมบินหนีเร็วอย่างนั้นอ่ะครับแม่งปีกตั้งหลายปีกแม่งบินหนีโคตรเร็วเลยฮัลโหลเนอร์เกินจะตายแล้วหนีนี่เขาเรียกว่าลูกนะครับพวกไม่กล้าสู้แล้วมึงจะมาเปิดกูหับมึงตั้งแต่แรกไอ้ไก่โดนสมคงบัฟไปสิหัวร้อนซะมึงอู้ทีเดียวตายเฮ้ยมันปรับจริงนะเนี่ยคนดูไม่ได้คลิกเบตนะครับคลิปเนี้ยคือมันปรับจริงเห็นไหมไอ้ตัวนี้ก็ยังเล่นเลยเนี่ยคุณดูเชื่อมันปรับไหมครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยส่วนตัวผมคิดว่ามันปรับนะครับแต่หลายๆคนไม่รู้มันคงมีหลายอย่างแน่เลยที่ปรับเนี่ยแต่เราไม่รู้เว้ยกูเหนื่อยแล้วกูตัดมัน14 นาทีคลิปนี้ขอปิดแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมสไครต์และแชร์ไปละ